คราวนี้สำหรับแบบที่3มาดูกรณีสมมติว่าเวลาที่คุณอยากจะสร้างคลาสไทม์เวลาเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากจะให้เขาสร้างในลักษณะของคือถ้าคุณบอกว่า5 โมง 5 โมงคืออะไรก็คือ5 นาฬิกา0 นาที0 วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะให้ออปชันว่าใส่มาแค่ชั่วโมงก็ได้หรือเอาแค่5 โมงครึ่งบอกว่านัดกัน5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งก็หมายความว่า5 นาฬิกา 30 นาทีแต่วินาทีนี้เป็น0เราอาจจะอยากมีการทำ constructor overload นะคะโดยที่ให้ค่า default ของตัวแปรบางตัวเป็น0หรือเป็นค่า default อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นนะสมมติว่าคุณมี operator overload แบบนี้ constructor overload แบบนี้นะก็คือคุณมีแบบเวอร์ชันที่แบบใส่มาแค่ชั่วโมงนะหรือไม่ใส่อะไรมาเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ใส่อะไรมาเลยเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็น0หมดเลยนะคะสมมติอาจารย์มีแบบนี้ถ้าไม่ใส่อะไรมาก็เป็น0ถ้าไม่ใส่อะไรมาก็เป็น0หรือถ้าคุณใส่มาแค่ค่าเดียวคุณก็คิดว่าใส่มาค่าเดียวเนี่ยอ่ะบอกชั่วโมงมาแล้วก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่ตัวแปร s นะคะพารามิเตอร์ sเข้าไปใน hour นะคะส่วน minute กับ second นะเป็น0เอ๊ะคุณอยากได้อีกแบบนึงด้วยอยากจะได้แบบที่3เริ่มยาวละนะคะ in m ก็คือถ้าคุณบอกแค่เวลากับนาทีเช่น5 โมง 30 5 โมง 15ตรงนี้ก็หมายถึงว่า5 นาฬิกา 15 นาทีแต่0วินาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้ค่า default ของ second เป็น0นอกจากนั้นเราอยากจะได้แบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในบางกรณีคุณอาจจะอยากได้ constructor overload แล้วก็มีหลายเวอร์ชันมากๆโดยที่แต่ละเวอร์ชันก็จะมีค่า default ที่คุณใส่ไปต่างๆกันนะคะคนนี้โดยทั่วไปคุณทำแบบนี้มันก็จะยาวถูกไหมใช้ constructor ถึง4อันมันจะมี constructor แบบที่3นะคะแบบที่3เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นคอนสตรัคเตอร์ที่มี default อะค่ะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับคุณเอาคอนสตรัคเตอร์อันนี้มานะคะอันที่คุณรับค่าทุกอันมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสามารถที่จะใส่ค่าเริ่มต้นแบบนี้ไปได้เลยเท่ากับ 0แบบนี้การเขียนแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสร้างตัวแปร time t1 t1 เฉยๆแบบนี้นะคะเขาก็จะให้ทุกอย่างเป็น0หมดเลยมันก็จะคล้ายๆกับ constructor แบบนี้ค่ะคล้ายๆกับไปเรียก constructor แบบที่ไม่มีพารามิเตอร์แล้วก็ให้ค่าทุกค่านี่เป็น default หมดเลยหรือถ้าคุณประกาศแบบนี้ time t2 เท่ากับ5นาฬิกาทำแบบนี้ก็คือเป็น5นาฬิกา0นาที0วินาทีมันก็จะไปเอา constructor คล้ายๆแบบนี้มาแต่ตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะใส่5ไปใน h นะคะใส่5ไปใน h แล้วก็ให้ m กับ n เป็นให้ m กับ s เป็น0นะ minute กับ second เป็น0นอกจากนั้นคุณเขียนแบบที่3ได้ด้วยนะที่3อยากจะบอกว่าเอา5 โมง 30 นาที5 โมงครึ่งพอคุณบอก5 โมงครึ่งแบบนี้ปุ๊บคล้ายๆกับมันจะไปคล้ายๆกับคอนสตรัคเตอร์แบบนี้ถูกไหมแต่มันก็ใช้โค้ดอันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะให้เซคเกิลเป็น0ให้วินาทีเป็น0แล้วก็เอา5ใส่ h เอา30ใส่ m เข้าไปนะคะอะไรที่คุณไม่ใส่อ่ะเขาก็จะเอาค่า default มาใช้แทนนอกจากนั้นคุณก็ทำแบบทั่วไปได้ด้วยแบบที่4ก็คือมีทุกอย่างนะคะ10วินาที5นาฬิกา30นาที10วินาทีตรงนี้ก็ทำได้
นะคะแบบที่3มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่คุณใช้โค้ดคอนสตรัคเตอร์อันเดียวนี่แหละแต่ว่าคุณสามารถที่จะเรียกคอนสตรัคเตอร์นี้ได้โดยใส่พารามิเตอร์ได้หลายรูปแบบแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้โค้ดของเรามันสั้นลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใส่ default argument ไปให้กับพารามิเตอร์ของคอนสตรัคเตอร์เรานะคะก็คือเขียนโค้ดอันเดียวกันนี่แหละเหมือนกับว่าคุณมีคอนสตรัคเตอร์อันเดียวกัน4อันเลยนะคะสะดวกมากนอกจากนั้นคุณอาจจะบังคับก็ได้นะสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะให้มีเวลา000เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องการกรณีนี้อะค่ะนะคุณไม่ต้องการกรณีที่ใส่มาอันไม่ใส่อะไรมาเลยคุณอยากจะใส่มาอย่างน้อยอันใดอันนึงนะคะแล้วคุณก็บอกว่าเวลาใส่อย่างน้อยอันใดอันนึงอะเอาใส่เป็นถ้าใส่เป็นอันใดอันนึงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาdefault ออกไปนะคะตรงนี้ถ้าเกิดคุณเอาออกนะตรงนี้หมายความว่าคุณอยากจะใส่อันใดอันนึงถูกไหมเวลาเอาออกได้แค่อันแรกนะถ้าคุณไปเอา default อันบอกว่าเฮ้ยถ้าใส่อ่ะใส่วินาทีมาก็แล้วกันอย่าใส่นาทีเลยทำแบบนี้จะได้เป็น compile error เลยนะคะทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะcomment ข้างบนออกไปนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่า compile error มันจะว่ายังไงแบบนี้ compile error มันก็จะบอกว่าคือถ้าเกิดข้างหน้ามันใช้ default argument แล้วข้างหลังก็ต้องเป็น default argument ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น default argument เนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้าคุณใส่ s อย่างเงี้ยได้แต่คุณไม่อยากคุณอยากจะให้มีอย่างน้อย1อันใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้ใส่ h อันเนี้ยได้ไม่มี default อันแรกเราก็มี default อันหลังๆอย่างนี้โอเคนะคะแต่กลับกันถ้าอยู่ดีๆข้างหลังไม่เอาอ่ะเอาแค่นี้เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้มันจะต้องไล่มาจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะ